ป็นคนไทยต้องโทษทุนสถาบันอยู่แล้วนะคะใครจะมาจับจ้วงไม่ได้ค่ะหนึ่งในนั้นต้องมีพี่ที่ไม่ยอมให้ทุกคนก้าวล่วงท่านแล้วก็ข้าศาสนาพระมหากษัตริย์ดำรงไว้เป็นเอกราชของชาติความเป็นชาติไทยค่ะจะล้มล้างไม่ได้มาด้วยใจทำด้วยใจตัวเองทำมาแจกพี่น้องที่มาร่วมกันเปิ้มใจนะคะคนมากมายเลยเจ็บหัวใจค่ะเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจที่ลูกหลานเป็นแบบนี้นะคะเจ็บหัวใจแต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเด็กก็คือเด็กล้วนนะครับเมื่อใครใส่อะไรให้เขาไปเขาอาจจะไม่เข้าใจอะค่ะไม่เข้าใจดีเท่าที่ควรไม่เหมือนคนรุ่นหลังๆที่เคยเล่าเรียนกิจกรรมตรงหน้าตรงชาติตรงไทยตรงชาติมี3สีหนึ่งหมายถึงชาติ2ศาสนา3พระมหากษัตริย์ต้องท่องทุกครั้งอยากจะให้บอกว่ามีการที่แบบเผยแผ่ค่ะหมายถึงว่าบอกว่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เยอะแค่ไหนเนี่ยค่ะเด็กๆไม่รู้ค่ะเด็กอาจจะไม่เข้าใจอะค่ะเขาก็จะได้เป็นความคิดเป็นอีกฝั่งนึงเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้แบบเผยแผ่มากกว่านี้ไงค่ะแล้วก็ให้มีวิชาแบบศิลธรรมประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เด็กแบบรับรู้อยากให้มีแบบองค์กรหรือสถาบันอะไรก็ได้อะค่ะที่จะแบบว่าเผยแพร่ความรู้ส่วนนี้ค่ะให้เขาว่านึกถึงความพอเพียงค่ะความพอเพียงนี่คืออยู่ได้ตลอดไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะค่ะแล้วของราชการที่10นี่คือแบบโอเคมากคือจิตอาสาค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมีจิตอาสาก็คือพระองค์ให้เราเป็นคนดีให้เราทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำแต่ตัวเราเองค่ะถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองถ้าเราไม่คิดถึงคนอื่นนะคะประเทศชาติก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าผงยังอยู่เนี่ยผงจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าเตี่ยก็เตี่ยเป็นร้อยแล้วเตี่ยเป็นร้อยกงก็เกือบ200ทำไมว่าผงไม่ตังไว้ไหว้เทอดทูนสถาบันทดแทนแผ่นดินวันนี้ปลื้มใจไหมโอ้โหวันนี้ปลื้มใจผมเดินแทบไม่ไหวผมยังมานะโอ้ค่ะสาธุเลยโอ้เนี่ยเดินแย่งจริงค่ะค่ะผมนี่อยากมาครับอยากมาค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณคนพดขอบคุณครับหัวใจคนสุโขทัยเหมือนกันทุกคนเปอร์เซ็นต์เทิดทูนสถาบันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะขอบคุณลุงมากเป็นคนต้นแบบที่นะทดแทนแผ่นดินลูกหลานจะได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไปขอบคุณลุงเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณครับเวลา9นาฬิกาการประกวดกระทงเล็กประวัติศาสตร์สุโขทัยณชุดนี้ขอเชิญได้เลยนะคะบริเวณลานพ่อขุนค่ะประเทศไทยมีภาษาไทยใช้จนปัจจุบันนี้การทำด้วยรักเธอนะประเทศไทยพลังของความจงรักภักดีในการปกป้องสถาบันสำคัญนะคะของชาติไทยเรานะคะทั้งชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะครับขยับไม้หมดเลยครับที่อยู่ใต้ตรงที่ซุ้มในส่วนของการบูชาดอกไม้เร็วๆในส่วนของการปกป้องสถาบันนั่นก็คือการกล่าวสัตย์ปฏิญาณในส่วนของสูงพระเจริญ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 ทรงพระเจริญ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 ชาวสุโขทัยชาวไทย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 ชาวสุโขทัยที่รักทุกคนค่ะณที่นี้แผ่นดินสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยณที่นี้ใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์แรกของแผ่นดินไทยพวกเราพระสงฆ์นิกรไทยร่มเย็นเป็นสุขเอกราชเป็นของคนไทย
แก่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีตราบถึงกรุงเทพมหานครราชวงศ์จักรีองค์พระองค์ณบัดนี้พวกเราประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพวกเราชาวจังหวัดสุโขทัยทุกคนลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขอรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีและยืนหยัดที่จะเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทำรงไว้เพื่อความรักสมัครสมานสามัคคีของชาวสุโขทัยและคนไทยทั้งชาติอาวุธพระเจ้า